ไลฟ์ละแต่ถ่ายทุเรียนอยู่รอคนมาก่อนเอาสองลูกเลยสิครับก็ปอกให้พี่จุ๋มด้วยไงแค่ลูกเดียวไม่รู้จะปอกได้หรือเปล่าเนี่ยเผื่อพี่จุ๋มพี่แท่งด้วยไม่ต้องเผื่อหรอกปอกลูกเดียวลูกเดียวคนไม่รู้จะกินหรือเปล่าพี่แท่งบอกว่าเอาลูกเดียวให้รอดก่อนสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีพี่บอมสวัสดีครับโอ้โหอยากกินทุเรียนนี่พี่บอมไปบอกพี่แพรเลยพี่แพรสั่งมาใช่ไหมเออนกกระจิบอะนกกระจิบนกกระจิบนกกระจิบเลยเนี่ยสวัสดีนะครับทุกคนอ้าวพี่เมย์เขาจะเอาแล้วนะวันนี้นะครับคุณนี่คุณพิราลักษ์หรือคุณรุดเดือนหยาดครับผมคิมอ๋อไม่เอานะสองคนนั้นไม่เอาไม่ไหวอะเอาคนไหนเอาคิมเอ้ยพี่นิดพี่โต้งสวัสดีครับพี่นิดเชดตอนเย็นไปเอานะอยากกินฝีมือคิมดูเหมือนที่บ้านนะขาดแคลนนะฮะหวีได้มันได้เขาให้เอาก้านออกแล้วปอกที่ตูดไอ้นั่นน่ะฮะที่ตูดที่ฝั่งตูดฝั่งนี้ใช่หรอใช่มันขี่ดิไหนนี่เขาศึกษามานะครับว่าแบบไปดู YouTube มานั่นเองครับว่าแบบปอกทุเรียนต้องทำยังไงนะฮะเห็นไหมมันจะเป็นสีไหน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 จะเป็นขีดอย่างนี้แต่ว่าเฮ้ยเห็นเนื้อแล้วป่ะกินเนื้อไปแล้วครับ นี่คือหนึ่งใช่ไหมเป็นขีดเหรอทำไมมันไม่ชัดเท่าเขาอ่ะเห็นไหมบอกแล้วมันต้องตูดถุงมือก็ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรสีเข้ากับรองเท้าดีอันนี้นะใช่ระวังลึกไปนะโอ้โหโอ้โหกระเด็นมาตรงนี้เลยฮะใช่เหรอใช่ผมว่าระวังนะโอ้มีดพังหมดอะมีดโดนพื้นหมดไม่ใช่ทำตามวิธีเลยครับอันนี้โบเลยอีกข้างเลยอ่ะไปใครมีวิธีปอกทุเรียนพิมมาเร็วๆครับผมผม จะอ่านให้น้องฟังครับเขานับถือคนที่แบบปอกทุเรียนแล้วขายมากเลยอ่ะไม่ใช่กินง่ายๆเลยเนี่ยเนาะอันตรายรอบด้านเลยพี่หมากทำไมไม่ทำเองก็เห็นคุณเขาอยากทำครับโอเคน่าจะได้แล้วมีคนเขาบอกว่าสับกระดาษทำไมพี่คิมมีดพังหมดแล้วอันตรายนี่ซื้อมาเพื่อสิ่งนี้โอเคนี่ไง1ขีดไหนๆ2ขีดอ๋อแล้วเขาบอกว่าให้ผ่าตามรอยขีดเหรอ4ใช่ป่ะใช่ถ้าผ่าตามนี้มันก็ลูกเม็ดมันอยู่นี่ไงบีแล้วมันผ่าแล้วมันยังไงออกเลยเหรอก็นี่ไงก็ไม่รู้เหมือนกันเหรอฮะอันนี้ปลอดภัยกว่าอ้าวเห็นมั้ยเดี๋ยวผ้ามาจับเอาผ้ามาจับดิโดนเนื้อเนี่ยเขาบอกว่าพี่คิมสับหมูดีกว่าค่ะถ้าใช่กว่าใช่ไหมคะหมูเขาทำให้ไหมเขาว่าเขาได้โอเคมาดูนะฮะว่าจะสำเร็จไหมครับสำเร็จอะสำเร็จแน่นอนได้กินแน่นอนแต่ว่าจะสวยงามหรือเปล่านี่แหละอยู่ที่ฝีมือละไหมใช้ถุงมือผ้าไม่ใช่ถุงมือยางอ๋อถุงมือยางมันทะลุถุงมือผ้าก็ทะลุนะผมว่าถุงมือแบบก่อสร้างใช้มีดปลายแหลมใช้มีดบางกรีดตามรอยเลยค่ะเขาบอกเอามีดใหม่อันไหมมีดอะไรอ่ะ
ถ่ายไปก่อนนะครับแบบนี้นี่นะคะปกติไม่เคยปอกเองอ่ะมีแต่คนช่วยตลอดเลยอ่ะเอานะทำไมมันยังรู้สึกว่าเหมือนมันยังแข็งเนื้อมันยังแข็งๆอยู่เลยอ่ะเนื้อยังแข็งๆแสดงว่ายังไม่สุกไงไม่ได้นะเอามาเดี๋ยวเขาถ่ายบีแคะแล้วกันโอ้บีก็ถุงมือเขาก็ไม่มีนี่เอาดีไหมนี่นะทุเรียนนี่มาส่งไม่ได้ไหนอ่ะอุ๊ยอุ๊ยเอาหน้าหายอ่ะมีกดอะไรอ่ะไม่รู้กดอะไรตรงเนี้ยนี่ไงอ่ะมาละต้องบอกก่อนว่าทุเรียนนี่มาจากไหนนะฮะทุเรียนนี่ในสวนของเพื่อนนะครับส่งมาจากชุมพรครับผมทำไมเป็นมุมวายอ่ะแล้วก็กรีดตามรอยนี่เหรอนี่เหรอเฮ้ยเกือบล้มใช่ไปแล้วนะอุ๊ยอันนี้มีคมกว่าเยอะเลยอ่ะไปแล้วนะออกไหมมันไม่เห็นอ้าออกมาเลยอ่ะบีมันต้องแงะแงะแงะอ่ะมาแล้วมาแล้วมันต้องแหกอ่ะฉีกทุเรียนนี่แต่ตอนนี้กล้องเป็นวายอ่ะอุ้ยหายไปแล้วเอ้าไม่ใช่แล้วโอ้ยมันเข้าเนื้อฮะจริงเหรออืมเอาหมายถึงหนามเนี่ยมันเข้าเนื้อแล้วเนี่ยเอาเฮ้ยดีมันเข้าเนื้อไม่เห็นจริงเลยที่เขาบอกให้ตามเนี่ยคนดูคลิปนี้2ล้าน1เลยนะเวอร์เวอร์จริงจริงเวอร์ไม่ใช่คลิปที่เขาไปดูมาในยูทูบอ๋อดูคนดู2ล้านตายคนที่หายเลยจะได้แดกไหมเนี่ยไม่ใช่เนื้อสองล้านหน้าตายแล้วใครมาดูไลฟ์สองล้านสองล้านจริงๆนี่ซื้อทุเรียนแจกทั้งหมู่บ้านเลยนะใครบอกอ่ะใครบอกให้กรีดตามรอยอ่ะใครบอกคุณลุงในคลิปเขาดูตามคุณลุงในคลิปลุง2ล้าน1วิวอ่ะด่าลุงหรือด่าตัวเองดีเนี่ยพี่จุ๋มจุ๋มแล้วตรงนี้ป่ะตรงนี้ป่ะตรงนี้ป่ะเอาตามตัวให้ครบล่องนี้ป่ะตรงไหนอ่ะนี่เขาเรียกล่องป่ะเนี่ยล่องไหนเขาบอกว่าให้เนี่ยตามรอยเนี่ยลองนี่นะแล้วเราค่อยมาเห็นอ๋อนี่ไงปูดหนึ่งตามปูดใช่ไหมฮะนี่นะไปแล้วนะเออปูดปีกับมือเดี๋ยวผ้าแปะอย่างงี้ดิผ้านี่ก็ผ้าเช็ดรถจะมีอะไรพร้อมทุกอย่างเอาสะอาดไหมนี่ผ้านี้นั่นแหละถูกแล้วค่ะกินไปเลยถูกแล้วครับไม่โดนเนื้อถูกเนื้อหมดแล้วเนี่ยระวังเสียวมากเลยอ่ะกลางนี้ลองนี้เอาช่วยยังไงดิพี่จุ๋มอยู่มั่วนะเฮ้ยทุเรียนของมึงปลอมหรือเปล่าเนี่ยไอ้ดำ แกะยากใช่ปะ เออมันเนื้อมันน้อยจังวะ เอามาพี่จุ๋มถือกล้องข้างในเลยอุ๊ยเดี๋ยวไปข้างนึงไหมโอ๊ยไม่ได้เล็กลืมอ่ะลืมตัวโอ๊ยไปแล้วนี่ไงไม่ได้นะเดี๋ยวให้6ต้องขอจานป่ะจานอาจารย์เอาแล้วมันจะสะอาดไหมเนี่ยเดี๋ยวล้างก่อนนะอ๋อนี่ใช่ไหมใช่ตามอันนี้เลยใช่โอ้โหเราผ่ายังไงวะเนี่ยผิดตั้งแต่ต้นแล้วไงฮะนั่นน่ะเนี่ยเนี่ยเห็นใช่นะครับนั่นตรงกลางใช่
บอกว่าให้ขาตามที่ลูกศรตรงเนี้ยไม่ค่ะลุงเชื่อลุงไม่เชื่อแล้วเชื่อตัวเองแล้วพี่มีล้างมือไหมยังต้องเอาอันนี้ออกแล้วเขาก็จับอะไรมาเขาจับอะไรมาจับผ้าไงเขาจับทุเรียนจับทุเรียนแล้วจับผ้าผ้าไม่สะอาดหรอเดี๋ยวพี่ไปเอาน้ำให้ล้างทุเรียนไม่สะอาดเดี๋ยวพี่ไปเอาน้ำมาให้ทุเรียนข้างนอกไม่สะอาดสิแต่ข้างในเขาแค่ไม่ได้จับทุเรียนหรอกไอ้อ้วนเขาก็ล้างมือถูกไหมพูดพร้อมกันทำไมใครแกะทุเรียนเดี๋ยวเขาไปล้างมือจะได้กินไหมเนี่ยเนี่ยจุ๋มจุ๋มอันนี้ใช่ไหมอันนั้นต้องเอาปลายมีดแหลมค่อย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 เลยใช่ค่ะนี่ค่อยค่ะนั่นแหละค่อยค่อยตัดลงไปนั่นแหละยังไงก็โดนเม็ดอ่ะความความลงก็ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่มีเนื้อให้โดนเนี่ยค่อยค่อยไม่มีได้ไงมันนูนอยู่เนี่ยนี่ไงต้องมาค่อยค่อยเปิดไปพยายามอย่าให้ปลายมีดถึงเนื้อไงนั่นแหละแล้วมันจะออกยังไงอ่ะพี่จุ๋มเดี๋ยวเราก็แหกอย่าให้ปะอ่ะอย่าลึกอย่าลึกค่ะอย่าลึกระวังมือพี่ก็ลุ้นไปด้วยอุ้ยอุ้ยนั่นแหละเบาๆระวังมือฝั่งนู้นคุณคิมอย่าผักมาใส่น้องนะเฮ้ยเฮ้ยได้ได้พี่จุ๋มซู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 มสวยไหมสวยไหมอุ้ยดีกินไม่ได้มันห่ามมากเลยอ่ะสุกแล้วอุ้ยคุณมานั่นแหละนั่นแหละบีมันยังไม่สุกเลยอ่ะสุกแล้วค่ะคุณเกมทำไมมันแข็งโป๊กเลยอ่ะพี่งามไหมคะอุ้ยนี่งามสวยแล้วก็เอาพี่จุ๋มแข็งมากดูซุ้มเหงื่อเลยปึ๊บกว่าจะได้ทั้งอันนะครับนับถือพ่อค้าแม่ค้าทุกคนนะครับผมลุงเกมไปซื้อให้ปอกให้ดีกว่ากินไม่ได้พี่จุ๋มแข็งเลยเหรอฮะจริงเหรอแข็งมากแบบแสดงว่าเราต้องรออ่ะลูกนี้อย่าเพิ่งไปเล่นก็เขาบอกว่าให้เคาะอ่ะเคาะแล้วปอกปอกปอกอ่ะบีเราชอบกินเละอ่ะจริงๆเราชอบกินแบบปลาปลาแข็งป้าหัวหมาได้เลยนะแม่แล้วมันจะแล้วมันจะทำไงอ่ะไม่สุกแล้วค่ะคือแก่เลยแก่แล้วแก่เลยใช่ค่ะกินไม่ได้เอาไปกินได้วางไว้ก่อนแกะใส่กล่องไว้ก่อนพี่โจไปคุ้มไอ้ที่ยังไม่ผ่ามีไหนโดนมั่งคะอันนี้ยังไม่โดนเก็บได้อยู่อันนี้ต้องเก็บค่ะอันนี้ยังไม่โดนเก็บเพราะงั้นไอ้ตรงเนี้ยเล็มมันก่อนใช่ค่ะเราจะเอาอีกลูกนึงไหมหรือว่าอันนี้ไว้พรุ่งนี้มะรืนนี้ค่อยเล่นก็ได้อ่ะต้องเอาตากแดดไหมไม่ต้องค่ะไม่ต้องต้องเอาไปแบบคุณเกมระวังมือเอามีดตัดข้างล่างก่อนให้คุณหมากตัดให้ตรงกลางอ่ะตอนเรียกว่าแกนใช่ไหมเอามีดระวังมือเอาไปทอดไปได้ไหมเราทุเรียนทอดได้ไหมเบี้ยมือออกอร่อยนะแบบนี้เขาเอาไปทอดไหมเขาไปเผาตอนนี้เขาฮิตอันนั้นมันมันหรือเปล่าทุเรียนเผาจริงเหรอเผาที่ไหนคุณกินเผายังไงแข็งปุ๊กเลยเราเคาะพลาดโอ้โหแต่ละคนนี่เชื่อไหมครับคุณผู้ชมว่าเราเคาะกัน1 2 3 4 5 6 7 8หูบอกว่ากินได้แล้วไม่ได้กินไม่ได้กินทุเรียนเลยมาใส่นี่ต้องยังไงใช่นั่นแหละคุณหมากต้องระวังนิ้วระวังคุณหมากเอามือออกโดนเนื้อไปแล้วเนื้ออะไรเนื้อทุเรียนโดนเนื้อไปแล้วค่ะครึ่งเลยโอ้ยเอามีดค่ะใช้มีดกินลองกรอบเหมือนมะม่วงไม่กินโอ้ไม่ได้กินทุเรียนเลยอ่ะไม่เดี๋ยวโทรสั่งเลยสั่งไหมเจ้าไหนแอดมาเลยนะครับอีนั้นยังมีอยู่ขอหวานกรอบนอกนุ่มในไม่ได้กินแล้วลูกเนี้ยโอ้ยไม่เราก็มีโอกาสที่จะมีอันลูกนี้ไงแล้วก็เดี๋ยวอีก 2-3 วันค่อยแกะไม่อยากกินวันนี้อ่ะสั่งเลยค่ะสั่งเลยครับร้านทุเรียนบอกร้านทุเรียนเขาร้านทุเรียนมาเลยฮะทักมาหน่อยฮะแนะนำไหมคะมาคอมเมนต์เลยค่ะร้านทุเรียนส่งมาได้เลยค่ะส่งวันนี้ดีละดีมากเลยเพราะอยากกินวันนี้อยากกินตอนนี้อันนี้คือหมดแล้วนะผีนั่นไงโอ้ยนิดเดียวอ่ะแงะออกมามันไม่สวยเลยเดี๋ยวอีก2 วันมาแก้ตัวใหม่ไปตาดา
บอกแล้วว่าสำเร็จแต่ว่ารูปร่างหน้าตาอาจจะไม่ดีครับไม่ใช่อาจจะไม่ดีเลยล่ะอ่ะพี่จุ๋มกินอันนี้จุ๋มพี่จุ๋มอันนี้บอกให้พี่จุ๋มกับพี่แดงกินขอบคุณค่ะนี่พี่จุ๋มไม่ได้ถ่ายเราเลยนะบีพี่จุ๋มถ่ายหน้าตัวเองถ่ายฉันขำโอ้ไหนพี่นั่งขำอยู่หลังบ้านโอ้ไลฟ์เรายังไงวันนี้ต้องจบลงไปแบบกากๆมากเลยนะเนี่ยบีไม่ได้อะเขาสั่งกินเพราะว่าเมื่อกี้มันแบบมันอยากกินแล้วมันก็ต้องอยากมันก็ต้องได้กินอะโอเคเดี๋ยวเขาสั่งให้ครับแต่ลูกนี้มาจากชุมพรเลยนะเอาจากชุมพรไหมฮะเอาจากชุมพรไหมอยากกินนกกระจิบป่ะใครมีทุเรียนนกกระจิบบ้างอะมีร้านไหนแนะนำบ้างฮะเฮ้ยเขาบอกว่าเอาไปทำทุเรียนทอดได้นะถ้าเป็นประมาณนี้ใช่ไหมอย่าทิ้งนะพี่นิพิโยมาเอาเลยมามาเอาทุเรียนอ๋อเจนอ่ะชอบกินแบบนี้จริงเหรอจริงเจนชอบกินแบบทุเรียนโฟมๆเหมือนแข็งเหมือนโฟมมันไม่มีรสชาติอะไรเลยนะเมื่อกี้นะใช่ชอบกินแบบนี้อืมจะส่งไปให้นะสนแต่ทุเรียนจริงเจง2บีอ่ะทำไมอ่ะก็ปอกทุเรียนน่ะอะไรนะสนแต่ทุเรียนจริงๆก็ปอกทุเรียนมั้ยลองดีพี่หมากลองเอาไปทอดเหรอครับนี่ไงแต่บางคนชอบกินแข็งๆกันแต่ว่านี่แข็งไปผมว่าแต่เราอ่ะชอบกินแบบเปิดปลาร้าแล้วดูดิยุ่งกัดแล้วอ่ะใช่ครับเหงื่อก็ออกครับยุ่งกัดอีกแล้วสรุปว่าไม่ผ่านเรียกว่ายังไม่ผ่านดีกว่าเออเรียกว่ายังไม่ผ่านเดี๋ยวอีก 2-3 วันอีก3วันมาแก้ตัวใหม่เดี๋ยวมาเคาะให้ฟังเลยเดี๋ยวช่วยกันพิจารณานะครับว่าเสียงแบบที่เราเคาะอ่ะควรกินได้หรือยังมีไหมเดี๋ยวตอนเนี้ยหรือรูปหนึ่งเพื่อนส่งมาให้คือถ้าจะเคาะแล้วฟังพร้อมกันได้ไหมอุ้ยไม่ใช่ไม่ได้แบบทำไมเสียงมันแปลกๆบีไม่ใช่ต้องเอาไอ้นี่ต้องเอาด้ามมีดเคาะหรือไม่ก็ไม้อ่ะโอ้ทะลุบล็อบบี้ไม่ขาดเลยอ่ะพี่ทำอะไรจะรู้เลยอ่ะนี่นี่นี่โอ้ยถ้าปอกเก่งก็ไปเป็นพ่อค้าได้ไหมได้ไหมเออเดี๋ยวฟังดิฟังได้ไหมคะเออตอนเนี้ยแข็งโป๊กเลยมันต้องโป๊ะโป๊ะหรือต้องแปะแปะมันบอกว่าเปราะเปราะและนี่คือโป๊ะเปราะนี่คือเปราะ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 กับมึงกับเปราะเอาเป็นว่าถ้ามันถือสั่งกินเออสั่งกินก่อนวันนี้โหไม่น่าเชื่อเลยตอนวันนี้ว่าจะมาแบบเต็มฟูลออปชั่นแล้วนะขอบคุณครับพี่จุ๋มช่วยเราก็สั่งกินเลยครับไม่ใช่ทุเรียนนะไอติมตัวเนี้ยร้อนมากตอนนี้ยุงกัดเต็มตัวเลยจ้ะเฮ้ยบายคุณจะมียุงได้ไงเดี๋ยวตีไปแล้วบ๊ายบายครับไลฟ์กากๆของเรา